อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Miss Survivor ในพาร์ทที่5นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าตอนนี้หมอกมันจะลงนะเนี่ยเฮ้ยหมอกลงแบบนี้ฉันไม่ไปไหนหรอกเฟ้โอเคถ้าสังเกตนะครับผมบ้านของผมตอนนี้ก็เรียบร้อยมากขึ้นนะครับผมก็ได้ทำการจัดบ้านใหม่นะครับผมนี่โอ้โหเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ข้าวของก็เอามาวางไว้ให้แบบมันดูแบบสะอาดสะอ้านนิดนึงนะฮะนี่ของบางส่วนก็มาวางบนโต๊ะทำงานนะขวานเห็นไหมมีเหล็กที่เราหลอมทิ้งเอาไว้นะครับผมแล้วนี่ก็คือเตาหลอมที่เราคราฟเมื่อพาร์ทที่แล้วแต่ว่ายังไม่สำเร็จเพราะว่าค้อนหายครับผมเนื่องจากบ้านรกมากครับผมตอนนี้ผมก็เจอค้อนผมแล้วนะโอเคนี่นะฮะในเตาหลอมมันจะมีแท่งตีเหล็กแบบนี้แหละครับผมโอ้เราสามารถที่จะมาคราฟในส่วนของอุปกรณ์ได้เลยไหมเราสามารถที่จะคราฟค้อนใช้เองได้นะครับผมหรือไม่จะเป็นปิ้นแอคก็ได้เอ๊ะผมว่าเราคราฟปิ้นแอคสักอันดีกว่ามั้งอันนี้คือเหล็กที่ผมได้ทำการหลอมทิ้งเอาไว้นะฮะไอเหล็กพวกนี้นะครับผมเราก็ใช้พวกเศษเหล็กอย่างนี้นะฮะปุ๊บยัดเข้าไปนี่นะครับผมปั๊บเราแบ่งดีกว่ามันจะได้แบบคราฟเร็วๆนะครับผมอย่างนี้ก็ได้นะปุ๊บนี่แล้วก็หลอมทิ้งเอาไว้เลยสักพักหนึ่งมันก็จะกลายเป็นแท่งเหล็กแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็จะมาคราฟเป็นปิ้นแอคดีกว่าเดี๋ยวนะมีซอมบี้เกิดบนภูเขาไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับผมโอ้เดี๋ยวกันนะนี่มีเศษไม้อยู่อย่าเราเอามาคราฟเป็นปิ้นแอคนะฮะนี่มาที่แท่งตีเหล็กตรงนี้นะครับผมเขาต้องการไม้เท่าไหร่เนี่ยเอ้านี่มันนี่เป็นพวกเศษไม้แบบเศษไม้จริงๆครับผมเราต้องการไม้แผ่นที่แบบสมบูรณ์แบบไปนะเดี๋ยวกันนะรู้สึกว่าในตู้มันจะมีอยู่ไม่ใช่หรอไม้แผ่นสมบูรณ์แบบไม้แผ่นสมบูรณ์อยู่ไหนวะเอ๊ะไม้แผ่นผมไปเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยหรือว่าอยู่ตู้หน้าบ้านครับผมเฮ้ไม่มีซอมบี้นะครับผมนี่สังเกตนะครับผมก็ได้ทําการสร้างรั้วกั้นเอาไว้นะครับผมเพื่อป้องกันซอมบี้แล้วก็โจรขึ้นมาบนบ้านของเรานะฮะโอเคตอนนี้ผมมีไม้แผ่นละนี่ในส่วนตู้2ตู้นี้นะครับผมเราจะเก็บพวกกิ่งไม้ต่างๆแล้วก็ไม้แผ่นนะครับผมที่ใช้สําหรับในการสร้างบ้านของเรานั่นเองนี่เห็นไหมเป็นระเบียบเรียบร้อยกันเลยทีเดียวเยี่ยมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะปั๊บนี่คราฟปิ้นแอคมาอีกสัก1อันนะฮะเฮ้ยนี่เราสามารถที่ใช้แรงงานทาสได้นะครับผมเราต้องไปช่วยเหลือตัวประกันมาก่อนนะเฮ้ยผมว่าเราสมควรที่จะมีแรงงานทาสนะครับผมโอ้เรียกแรงงานทาสเลยอ่ะโอเคปิ้นแอคเราคราฟมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้นะผมว่าเราเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่านี่เก็บเอาไว้ในบ้านเอาวางไว้โต๊ะกันเลยแบบนี้นะครับผมเยี่ยมโอเคปะเดี๋ยวเราไปฟาร์มของกันดีกว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับผม19 นาฬิกามันจะมืดอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยผมไม่อยากจะออกไปไหนในเวลากลางคืนเลยครับผมทำไมแป๊บๆมืดอีกแล้วว่ะผมว่าผมต้องนอนก่อนสักพักดีไหมเดี๋ยวเราดูร่างกายแล้วครับผมตอนนี้เราขาดอะไรบ้างครับผมเราต้องการน้ำครับผมแต่ว่าอาหารกับน้ำผมก็ค่อนข้างที่จะพร้อมเลยนะเปิดตู้เย็นดูก่อนนะครับผมนี่มีอาหารอยู่กินไปเลยโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาอาหารนะครับผมติดตัวไปด้วยนะเวลาเดินทางเอาไปสักกระป๋องนึงแล้วกันนะเอานี่ไปอันนึงน้ำขวดเอาไป2ขวดนะฮะ2ขวดนี่เราสามารถที่จะคราฟน้ำใช้เองได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนนะผมหาก่อนน้ำผมเอาไปเก็บไปที่ไหนมาตัวเนี่ยนี่น้ำปิดไปสัก2ขวดแล้วกันนะผมว่านะตอนนี้เราขาดน้ำใช่ไหมเราดื่มไปก่อนครับผมปั๊บโอเคเยี่ยมไปเลยครับผมนี่เราผลิตน้ำใช้เองได้แล้วครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมนี่เราสามารถที่จะคราฟพวกตู้ต่างๆนะครับผมเองได้แล้วนี่เราเข้ามาที่โหมดเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นะนี่ไปที่รูปตู้ตรงนี้เห็นไหมมีตู้เก็บของมากมายเยี่ยมไปเลยตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนเดี๋ยวเราจะมีภารกิจนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวนะผมจะไปช่วยตัวประกันครับผมเนื่องจากว่าเนี่ยคือเวลาเราผลิตสิ่งของออกมานะครับผมอย่างเช่นไม่ขี่เนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยเนี่ย17 ชั่วโมงแค่คือถ้าเรามานั่งแช่อย่างนี้นะครับผมไม่ไหวนะฮะเราทํางานเองไม่ไหวคนเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นผมต้องหาแรงงานทาสมาฮ่าๆต้องหาคนมารับใช้เราซะแล้วโอเคซึ่งมืดแล้วนะครับผมไปตอนเช้าดีกว่านะโอเคงั้นผมเข้านอนก่อนปั๊บกดเลข7นะครับผมนอนตรงนี้นะครับผมรับรองว่าปลอดภัยครับผมไม่มีซอมบี้มาอย่างแน่นอน5 ชั่วโมงไปเลยครับผมโอ้โหนอนแม่งก็โอ้ยค่าความหิวค่าความอะไรของเรานะครับผมขอนอนอีกสักแป๊บหนึ่งได้ไหมอยากให้มันเช้ากว่านี้ครับสักประมาณ6 โมงเช้าแล้วกันนะผมว่าโอเคเป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆเดี๋ยวเราจะออกไปช่วยตัวประกันนะครับผมเพราะว่าเราต้องการรายงานทาสเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมต้องกินอาหารอีกแล้วหรือนี่เดี๋ยวก่อนนะเรากินอาหารก่อน
ปุ๊บกินเนื้อตะป๋องกันปั๊บโอเคแล้วก็ดื่มน้ําตามผมว่าเราดื่มอันนี้ก่อนดีกว่ามันจะได้แบบไม่เปลืองพื้นที่นะฮะพวกโค้กกระป๋องนะผมว่ากินพวกนี้ดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมเอาเอาโค้กมาแล้วก็เอาน้ําบางส่วนของเรานะครับผมเก็บใส่ตู้ไว้แบบนี้เราเอาไปแค่ขวดเดียวแล้วก็โค้กไปกระป๋องนึงนะฮะแล้วก็ติดเอาน้ําผลไม้ไปสักกระป๋องนึงแล้วกันคิดว่าน่าจะโอเคนะครับผมสำหรับการเดินทางไปเดี๋ยวเราไปช่วยตัวประกันกันดีกว่าปั๊บจะได้มีคนมาทำงานให้เรานะฮะเดี๋ยวนะเราจะไปทางไหนดีถ้าไปทางนี้เราก็ต้องเจอกลุ่มโจรกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเราไปทางนี้ก็ตรงไหนมันจะเร็วกว่ากันโอเคอันนี้เป็นประตูบ้านนะครับผมนี่ผมทำเอาไว้กั้นนี่ไม่ให้โจรขึ้นมานะครับผมโอเคโคตรจะปลอดภัยงานนี้ครับปึ๊บนี่รถของเรานะครับผมพร้อมแล้วแล้วก็มีตู้นะครับผมประมาณ3ใบนะเดี๋ยวเราต้องไปหาเพิ่มนะครับผมหรือไม่ก็คราฟเองก็ได้นะรู้สึกว่ามันน่าจะใส่ได้ประมาณ6ใบแล้วมั้งเนี่ยตู้ใช่ไหมน่าจะได้ประมาณ6ใบนะครับผมในการฟาร์มของนะครับผมเดี๋ยวเราเอาสิ่งของต่างๆนะครับผมอย่างเช่นเศษไม้อาหารโอ้ยตรงนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าโอเคนี่เขาเรียกว่าฟาร์มของกันได้แบบรัวๆแบบรัวๆเลยครับโอเคสตาร์ทเครื่องปึ๊บจุดไฟก่อนมองหลังด้วยโอ้โหมองไม่เห็นหลังเลยว่ะเดี๋ยวชนผมจะไปทางไหนดีครับผมผมว่าเราไปทางนี้ดีกว่าเผื่อว่าเราไปเจอกลุ่มแก๊งโจรเฮ้ยมันก็เปลืองกระสุนดีวะใช่ไหมถ้าเปลืองกระสุนเดี๋ยวเกรงว่ากระสุนเราจะไม่พอนะครับผมเพราะว่าผมมีโปรแกรมว่าจะไปล่าหมีด้วยนะเพราะว่ากระสุนปืนเรามันมีจำนวนจำกัดนะเพราะฉะนั้นเราต้องคราฟในส่วนของธนูเอามาใช้นะฮะงั้นผมไปทางนี้แล้วกันถ้าเราไปทางนู้นมันจะเจอกลุ่มโจรกลุ่มใหญ่แล้วก็มันค่อนข้างที่จะเปลืองกระสุนปืนนะเอ้ยทางนี้มันลงได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะลงได้มั้ยน่าจะลงได้มั้งผมว่าเฮ้ยแป๊บนึงผมขอศึกษาเส้นทางก่อนนะครับนี่ถ้าลงไปแม่งรถแม่งติดลมอีกแน่แล้วผมเฮ้ยลงได้ไหมเนี่ยโอ้ยดีนะครับผมที่ไม่ลงไปอ๋อนี่มันต้องมาทางนี้เว้ยโอ้ตรงนี้มันชันว่ะมันชันครับผมไม่น่าเสี่ยงไม่น่าเสี่ยงเราจะต้องอ้อมไปทางด้านนู้นนะครับผมแล้วก็อ้อมลงภูเขามาโอเคปะไปตามนั่นแหละฮะสตาร์ทเครื่องก่อนเอ้าความอะไรเกิดรถติดลมอีกแล้วอะไรของมันวะเนี่ยรถติดลมครับผมอะไรวะแค่นี้ก็ติดนะโอ้โหมันไม่แค่นี้สิครับผมมันโคตรสูงเฮ้ยถนนลอยนะครับผมเนี่ยรีบปรับปรุงด่วนอุ้ยตายแล้วนี่ผมแทบจะเดินเข้าไปใต้ถนนได้เลยนะเนี่ยสงสัยคนทำก็จะไม่เห็นนะเนี่ยตายเลยนี่มันอะไรกันดีรถมาติดลมแบบนี้ได้ยังไงโอ้นี่มันรถเทพของเราเลยนะเนี่ยโอ้รู้ว่าผมต้องคราฟในส่วนของอุปกรณ์ในการเอ้าชิบหายแล้วกูเข้ามาทำไมเนี่ยเข้ามาออกไม่ได้ออกได้มั้ยออกได้ออกได้ออกได้โหรถมันติดลมของอย่างเยอะบัดซบยิ่งนักโอยไอ้บ้าเอ้ยทำไมถึงทำยิ่งนี้โหผมละเครียดเลยฮะเจออย่างนี้เครียดเลยฮะโอ้ไม่รู้จะอธิบายยังไงต้องเดินตีนเปล่าไปเหรอวะเนี่ยเดินตีนเปล่าไงบ้างโอ้โหมันไม่เอาอ่ะเราไม่เดี๋ยวผมขึ้นไปดูบนบ้านก่อนนะผมว่าเราสามารถที่จะคราฟในส่วนของมันจะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับผมในการยกรถนะฮะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะคราฟนะครับผมไม่รู้ว่าจะคราฟได้หรือเปล่านะมันจะมีอุปกรณ์นี่ไงรู้สึกว่าจะเป็นสิ่งของที่เขาอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับผมเขาต้องการอะไรอะฮะเขาต้องการให้เราอัปเกรดโต๊ะคราฟก่อนครับผมโอ้โหแล้วเราไม่โอ้โหเราโอ้ทำได้นี่ว่าเขาต้องการฟันเฟืองกะจะทำอย่างหนึ่งแต่ต้องมาทำอีกอย่างหนึ่งชีวิตทำไมมันช่างลำเค็นขนาดนี้ครับผมหกอันเอามาเลยครับผมนี่ผมต้องนั่งเฝ้านะฮะเดี๋ยวถ้าเรามีคนงานนะครับผมมีแรงงานทาสนะครับผมเราก็สามารถที่จะให้ตัว NPC ของเรานะครับผมมาช่วยในการคราฟได้นะฮะเราก็ไม่ต้องมานั่งแช่เองนะครับผมเราจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นได้นะโอ้ยอัปเกรดไปเลยครับผมไม่แน่ใจนะครับผมมันจะต้องอัพกี่ครั้นนะครับผมมันถึงจะคราฟในส่วนของที่ยกรถได้นะฮะไหนดูดิคราฟได้ยังคราฟได้โอ้โหต้องใช้ล้อด้วยอ่ะใช้ล้อ1อันว่ะใช้ฟันเฟือง
เฮ้ยทำได้ทำได้เราทำได้นะครับผมเราทำได้ในส่วนของที่ยกรถนะต้องใช้ล้อเหรอรู้สึกว่าในรถเรามันจะมีล้ออยู่อยู่ข้างนึงนะเดี๋ยวก่อนอันนี้หมอกมันจะลงหรือว่ายังไงนะฮะไม่นะไม่ลงตอนนี้นะโอ้เดี๋ยวเรากลับไปที่รถนะครับผมรู้สึกว่าในรถของเรามันจะมีล้อสำรองอยู่อันนึงนะฮะนี่ก็อัปเดตมาหลายอัปเดตเลยนะครับผมทำไมถนนแค่นี้ทำไมผิดพลาดได้ยิ่งไรเนี่ยเอ้ยอ่ะเอาล้อมาหนึ่งล้อนะครับผมอ่ะกลับก่อนครับผมโอ้ปะเฮ้ยผมว่าหมอกลงแน่ว่ะหมอกลงแน่ครับผมใช่ไหมขาวๆพรมๆแบบนี้เอ้ยผมไม่ได้คิดไปเองนะเนี่ยแต่บางทีพอเรานอนปุ๊บสึกไม่ลงไงหายแล้วเดี๋ยวนี้หมอกแม่งลงแบบไม่เป็นเวลานะครับผมบางทีก็ลงตอนดึกๆบางทีก็ลงตอนเที่ยงนะฮะมันสุ่มลงนะครับผมอ่ะปุ๊บแต่ยังไงนะครับผมรับรองว่าไม่มีซอมบี้หน้าไหนนะครับผมเข้ามาในบ้านเราได้อย่างแน่นอนปุ๊บเราต้องคราฟในส่วนของที่ยกรถมาก่อนไม่รู้ว่าใช้ยังไงด้วยนะแล้วถ้าเรายกขึ้นมาแล้วของที่มันอยู่บนหลังรถน่ะมันจะกระตัดกระจายหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยลองดูนะครับผมต้องคราฟมาก่อนอ่ะมานี่ยังมีโครงการไม่ขีดอยู่นะครับผมยังทำไม่เสร็จเลยปึ๊บแต่ว่าเราคราฟมาแล้วก็น่าจะใช้ได้อีกยาวนานเลยนะผมว่าไม่น่าจะมีหมอกตอนนี้เป็นเวลา14 นาฬิกาไม่น่าจะมีหมอกผมหิวน้ำมาดูเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมานะครับผมยังไม่ได้ไปไหนเลยหิวอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับผมแล้วเนื้อผมก็เริ่มจะหมดแล้วนะผมถึงต้องออกไปล่าหมีไงครับผมตอนเนี้ยปึ๊บโอเคแล้วเราก็กินในส่วนของเอ้าไปไหนแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งเอาน้ำไปสักขวดดีกว่าดูท่าทางจะไม่พอว่ะไม่น่าจะพอกินนะครับผมดื่มน้ำตามปั๊บดิ้งเอาให้เต็มนะครับผมมีความเหน็ดเหนื่อยเพิ่มเข้ามานะฮะดื่มเข้าบิกครับผมดื่มเข้าบิกโอเคผมว่าเราพักก่อนแป๊บหนึ่งว่ะผมเริ่มเหนื่อยครับผมตอนนี้พักก่อนสักนิดหนึ่งนะเอาสัก2 ชั่วโมงแล้วกันนอนพักไปนะครับผมโอ้ยให้ตายเถอะความยุ่งยากเหลือเกินนี่กี่โมงแล้วฮะ17 นาฬิกาหมอกไม่น่าจะลงแล้วนะผมว่าโอเคเราไปดีกว่ามืดก็มืดวะที่จริงผมไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนในเวลากลางคืนนะเพราะว่ามันมืดไงบางทีคนก็มองไม่ค่อยเห็นไงเวลาผมอัดคลิปอย่างเงี้ยใช่ไหมคลิปมันออกมามืดอะแต่ไม่แปลครับผมเดี๋ยวผมไปเอารถตั้งก่อนครับผมเพราะว่าน่าต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่ามันมีของที่อยู่หลังรถกระบะด้วยมันน่าจะกระจุกกระจุยอะดูท่าทางแล้วแล้วนี่ถ้าหากว่าเราแป๊บนึงนะครับผมหาเส้นทางก่อนถ้าหากว่าเราขับรถกระบะมาทางนี้เราจะลงตรงไหนได้บ้างผีไม่เกิดแล้วมั้งเนี่ยผีเกิดยังไม่เกิดนะฮะถ้าเราลงตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ก็เป็นเฮ้ยนี่ตรงนี้ได้นี่ตรงนี้ลงได้เอ้ยนี่ไงลงได้โถไม่รู้อะให้ตายเถอะไอ้แล้วก็อ้อมนะครับผมปึ๊บมาเดี๋ยวเราลองงัดรถดูนะครับผมมันจะทำได้หรือเปล่าเฮ้ยอุปกรณ์งัดรถของเรามาแล้วปั๊บกดใช้ยังไงเนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้มันไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กเราจะใช้อุปกรณ์งัดรถเราไม่นอนกดที่เลข5นะครับนี่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วทำไงต่อครับทำไงครับงัดขึ้นมาอ๋อกด E เหรอกด E แล้วไงอ่ะดูแต่ตู้ผมอ่ะเอ้าอย่างนี้เหรอโอ้โหแล้วทำไมมันอ๋อตู้ก็ยังอยู่ที่เดิมโอเคถึงถือว่าโอเคนะครับผมยังถือว่าโอเคเอาใหม่ผมงัดใหม่ครับผมกด E นะเราต้องให้มันขึ้นมาอยู่บนถนนแบบนี้สิครับผมใช่ไหมมันถึงจะถูกต้องตามหลักแล้วตัวเรามันติดไหนไหม
เห็นป่ะโอเคไหมโอเคไปได้เว้ยไปได้เว้ยไปได้รู้เว้ยอุปกรณ์ที่ผมต้องเป็นอุปกรณ์ที่ติดรถเลยนะครับผมถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์งานช่างไงนะเดี๋ยวกันใส่ตู้ไว้ปุ๊บไม่เอาจะใส่ตู้จะใส่ตู้นี่นี่เอาไว้ซ่อมแซมรถได้ทีนี้แล้วก็หมดห่วงเรื่องรถติดลมนะครับผมงานนี้ป่ะเดี๋ยวเราลุยกันดีกว่าปั๊บเราจะไปอีกทางหนึ่งนะครับผมเยี่ยมค่อยๆขับนะครับผมค่อยๆขับนะฮะเดี๋ยวกันนะอันนี้ทาง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 นี้เลี้ยว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 ปั๊บไอเราก็ไม่เห็นไงตรงนั้นไม่มีทางลงอยู่จู้โน่บอกว่ารถไม่น่าจะติดลมอีกครั้งหนึ่งนะเฮ้ยปึ๊บอ๋อนี่นี่ตรงนี้มีทางลงอยู่โอ้โหเราก็ไม่รู้ไงเอาดีๆนะเอาดีๆนะลงดีๆนะเนี่ยป่าด้านขวาเนี่ยมันจะมีหมีด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปล่าพวกโจรกันแล้วเราก็ไปช่วยเหลือตัวประกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราต้องการแรงงานนะครับผมมาเป็นทาสของเราโอ้โหนะปึ๊บรู้สึกว่ามันจะมีแคมป์อยู่ทางด้านนู้นโอ้โหตรงนี้ป่ารกมากอุ้ยไม่ได้เราจะไม่ชนเป็นอันขาดเราจะไม่ขับรถชนเป็นอันขาดครับผมเพราะว่าเดี๋ยวรถมันเจ๊งนะฮะแต่ว่าฝีมือในการขับรถเราก็ไร้กาดไม่เบาเห็นเปล่ารอดไปได้หมดเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมจำได้แถวนี้มันมีเหมือนน้ำอยู่นี่หว่าอ๋อนี่อ๋อแหล่งน้ำอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาทางนี้เว้ยเอ้ยอย่าผมสำรวจที่นี่ก่อนตรงนี้มันมีเชลเตอร์อยู่นะฮะปุ๊บปิดไฟปุ๊บมีอะไรให้ฝามั่งเฮ้ยมีเฮ้ยเอาได้ไหมเนี่ยเอาได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าไอ้พวกตู้ที่มันอยู่ในเชลเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะหยิบได้นะฮะผมสังเกตผมลองทำดูหลายครั้งแล้วเนี่ยมันจะติดอ่ะเห็นไหมมันจะติดอ่ะ QR มันติดนะครับผมโอ้ยไม่เอาก็ได้วะไม่เอาก็ได้มันติดโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นดีกว่าตรงด้านนู้นมีรถอยู่คันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันปั๊บไปครับผมรื่นโอ้รู้สึกค่าโจรจะอยู่ด้านบนนะเนี่ยใช่ไหมนี่ไงอยู่ด้านบนเองเนี่ยเห็นไฟแวบๆอยู่เนี่ยผมจอดนี้ก่อนปิดไฟปิดเครื่องเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะฮะเราได้โค้กกระป๋องมากระป๋องนึงว่ะนี่ได้อาหารกระป๋องด้วยเยี่ยมไปเลยแต่ดูเสียหิวยังไม่หิวเร็วมากนะครับผมสำหรับเกมนี้แป๊บๆไม่หิวแล้วไหนมีอะไรไหมไม่มีนี่ค่าโจรอยู่ด้านบนผมเห็นอยู่ไฟสว่างๆเฮ้ยเรามาช่วยแล้วตัวประกันไม่ต้องกลัวปึ๊บขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโมนผมอยากให้ไฟหน้ารถนะครับผมมันสว่างกว่านี้ให้มันไกลกว่านี้นิดนึงมันจะเวิร์กมากๆเลยนี่เห็นไหมตรงนี้เป็นค่ายโจรเนี่ยเดี๋ยวผมไปแน่นอนไม่ต้องกลัวเฮ้ยตรงนี้มีน้ำมันว่ะกระเป๋าอุ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่ได้ไหมเฮ้ยนี่ผมได้เป้อีกใบโอ้อัปเกรดช่องนะครับผมเพิ่มอีก2ช่องเยี่ยมไปเลยเอาอาหารมาแล้วกันนะรู้สึกว่าในตู้ผมมันน่าจะมีถังน้ำมันอยู่เอาถังไหนดีวะเอาถังที่มันใส่ไปแล้วอ่ะเอาถังนี้แล้วกันปุ๊บนี่เพราะว่าในนี้มันมีน้ำมันอยู่นะฮะปุ๊บนี่ดูดน้ำมันออกมาจากถังให้หมดเลยอย่างนี้นะฮะเยี่ยมไปเลยโชว์แล้วกันนะมีอะไรไหมไม่มีนะมีกระเป๋าใบหนึ่งครับผมเนี่ยผมอยากจะลองมานานแล้วอันนี้มานี่กระเป๋ามานี่นี่เนี่ยไอ้ท้ายรถเราอ่ะมันใส่ได้หรือเปล่ากระเป๋าว่ะถ้าใส่ได้นี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดไปเลยครับผมยัดเข้าไปยัดได้ไหมถ้ายัดได้ละมึงเอ้ยโคตรเท่ยัดไม่ได้ถ้ายัดได้นี่มันจะเทพเกินไปเลยนะผมว่านะโอเคแล้วเราต้องเปิดท้ายรถไว้แล้วก็เอากระเป๋าขึ้นอย่างงี้ปั๊บโอ้โหนี่เขาเรียกว่าฟาร์มกันทั้งหมู่บ้านได้เลยนะเนี่ยมันน่าจะมีรถสิบล้อนะถ้ามีรถสิบล้อนี่มันจะเป็นอะไรที่เหนือชั้นมากๆครับผมอันนี้นี่แล้วเราก็ของที่เราฟาร์มนะครับผมใส่เข้าไปอย่างงี้บางส่วน
อาหารเราจะเอาอาหารติดตัวไว้นะฮะไอ้นี่เรามาทำไมวะเนี่ยพวกฟันเฟืองจากบ้านเราอะครับผมอ่ะเอาเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ครับปิดกระบะอ่ะปิดครับผมแม่ไปครับข้างหน้าเป็นโรงแรมใช่ไหมของในโรงแรมนี่เราน่าจะฟาร์มเกือบหมดแล้วมั้งผมว่าอ่านี่ปึ๊บเราจะมาทางนี้นี่แต่อย่าลืมนะครับผมในแคมป์โจรมันจะมีพวกหมีอาศัยอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับผมทางเข้าอยู่ตรงไหนวะทางเข้าน่าจะอยู่บริเวณนี้นะนี่ไงตรงนี้เป็นทางเข้าครับผมเดี๋ยวผมจะจอดรถไว้ตรงนี้นะฮะปิดไฟก่อนปุ๊บไหนดูมีน้ำมันปะปุ๊บไม่มีนะครับผมเอาไปหมดแล้วนะแต่ที่จริงรถแถวนี้ผมก็สำรวจมาแล้วแหละปล่อยมันเถอะแล้วก็ทางที่ดีนะครับผมก่อนที่เราจะออกลุยนะครับผมทำการเซฟก่อนนะครับผมถ้าหากเราตายจะได้แบบไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะแต่วันนี้แล้วก็ครบมือเหมือนกันนะอาวุธเราแต่กระสุนก็มีจำกัดนะฮะไหนดูซิต้องระวังหมีด้วยนะครับผมในนี้มันจะมีหมีมีไก่ด้วยว่ะเฮ้ยมีไก่ร้องมีไก่ร้องโอเคครับผมย่องเข้าไปเฮ้ยเรามีแฉลงป่ะเนี่ยโอ้ดีนะครับเอามาไก่ร้องตกใจเลยมันอยู่ไหนกันวะผมมองไม่เห็นตัวเลยนะเนี่ยลูกนี้มากลางวันไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหม1 2 3ครับผมเท่าที่เห็น3ตัว3ตัวนะครับผมเห็นอยู่3ตัวนี่เลยนี่เลยเฮ้ย1เฮ้ยนี่ๆๆๆ4ตัวเว้ย4ตัวประมาณ4คนนะครับผมเท่าที่ผมมองเห็นนะฮะเฮ้เราจะสู้ได้ไหมเนี่ยเก็บกันหนึ่งศพอุ๊ยอุ๊ยมันมืดเกินไปอู้วิ่งแล้วหุยวิ่งแล้วหุยคนละต้องเล่นอย่างมีชั้นเชิงเว้ยมันไม่รู้หรอกว่าเรายิงจากตรงไหนน่าจะโดนครับผมน่าจะเสร็จไปหนึ่งน่าจะเก็บได้หนึ่งครับผมมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราครับผมมันไม่เห็นเราก็โอเคอยู่นะปึ๊บค่อยๆ ย่องเข้าไปแต่ตอนนี้มัน alert กันแล้วล่ะมัน alert แล้วฮะผมปิดไฟได้เลยปึ๊บปิดไฟไว้มัน alert แล้วล่ะนี่เฮ้ยฟุ้งๆมาเดินอันนี้ตรงนี้หยุดสองครับผมอ๋อมันไม่มาเว้ยมันพ้นเขตมันไม่มาคือถ้ามันพ้นเขตที่มันอยู่นะครับผมมันจะไม่มากันนะมันเดินกลับเลยเมื่อกี้เนี่ยผมเก็บไป2อ่ะนะสามครับผมมาแล้วมาแล้วสี่เฮ้ยมีบนหลังคาบ้านตัวนึงเห็นไหมมันอยู่บนหลังคาบ้านตายครับผม5ตัวน่าจะหมดแล้วล่ะถ้าเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวครับผมไหนดรอปของมามีดินปืนวะเฮ้ยเมื่อกี้มันตายอยู่ตรงไหนวะตัวนึงอยู่แถวเนี้ยโอเคนี่ตัวหนึ่งเว้ยเอ้ยนี่มีปืนตกด้วยเปล่ามีปืนดับด้วยฮะดูดิโอ้โหหงายเงือบกันหมดเลยฮะหงายเงือบกันหมดเลยนี่ได้กระสุนปืนมาเยี่ยมช็อกโกแลตไอ้ตัวนี้
ตกมาจากบนหลังคาครับผมทำไมมันขึ้นไปอยู่บนหลังคาฮะมันเป็นมือปืนสไนเปอร์เปล่าอ๋อเป็น M16 นะฮะเดี๋ยวผมจะสำรวจรอบๆ บ้านก่อนมีน้ำปุ๊บโอเคโอเคข้างในมีปืนนี่อะไรเลื่อยครับเลื่อยเอาเฮ้ยเลื่อยหยิบมาเด้เออเลื่อยฮะน่าจะหมดแล้วมั้งไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดในนี้มีน้ำไหมครับผมในนี้ไม่มีน้ำเราแบกกลับบ้านได้ไหมเฮ้ยทาร์ปเองก็ได้ครับผมไอ้ของแบบนี้หินไม่เอาปึ๊บโอเคเฮ้ยผมอ๋อนี่ถังน้ำมันนี่มาดูดมาดูดมาให้หมดครับผมเยี่ยมโอ้ยปั๊บพอกระเป๋าเราใหญ่ขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าอะไรๆมันก็จะง่ายขึ้นนะเราฟาร์มของได้ง่ายขึ้นมากๆเลยตอนนี้อันนี้กิ่งไม้ไม่เอานะเดี๋ยวนะมีน้ำมันด้วยดูดแต่ขออยู่อย่างเดียวอย่าให้มันเกิดแบบเร็วเกินไปอ่ะบางทีแบบเรากำลังก้มๆเงยๆไม่เกิดมาเงี้ยโดนยิงตายปึ๊บปึ๊บไม่มีอะไรฮะ1 2เมื่อกี้เราเก็บไปกี่ตัวตรงนี้ก็มีตัวหนึ่งตัวนะจำได้ว่ามันต้องมีแถวๆนี้ตัวนึงด้วยที่เราเก็บตัวแรกอ่ะที่มันยืนอยู่ตรงเนี้ยเออนะนี่เศษเหล็กเอาครับผมเศษเหล็กเอามาเศษเหล็กเอามาโอเคเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอแล้วกันนะปึ๊บไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านดีกว่าชู้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 เปิดประตูเลยนี่ได้ปืนเมกะบอกครับผมเก็บสิครับเก็บมาโอ้รู้ทั้งหมดเลยที่นี่เราได้ตู้เอางัดซะอึดอัดอึดอัดโอ้โหโอ้ได้ปืนลูกซองเหลี่ยมเลยเหลี่ยมเบยเหลี่ยมเลยเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บไอ้นี่กระเป๋ากระเป๋าวันนี้สูงมันจะเพิ่มกี่ช่องนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนฮะปึ๊บลองเก็บดูก่อนเพิ่มมากี่ช่องโอ้เพิ่มมาตั้ง3ช่องเนี่ยเป็นกระเป๋าใหญ่นะฮะไอ้นี่กระสุนปืนของเต็มตัวเหมือนกันนี่เนี่ยทำไปเล่นไปตัวนี้ก็ต้องทำการเนี่ยแหละปึ๊บสวัสดีแม่สาวน้อยฮ่าพี่มาช่วยแล้วจ้าเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บเก็บก่อนไฟแม่งสว่างว่ะทีก็แสบตาแล้วไฟเกมนี้เก็บมาสิปุ๊บตอนนี้อ๋อได้เก็บไม่ได้มันเต็มผมต้องเอาบล็อกโคลี่ในแดกแม่งเลยอ่ะแดกไปเลยครับผมโอ้ยหิวน้ำหิวน้ำก็กินน้ำสิครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราก็หิวข้าวอยู่ด้วยนะเนี่ยอีสก่อนนะฮะแล้วก็ทำการมันจะได้ช่องว่างขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ดื่มน้ำตามเรากินน้ำกระป๋องดีกว่าเพราะว่าน้ำกระป๋องมันน่าจะหาได้ตลอดนะฮะเออปึ๊บสวัสดีไม่สาวน้อยเฮ้ยได้หมวกด้วยว่ะได้ฟันเฟืองเก็บมาสินี่อะไรหันกระป๋องนะฮะหันกระป๋องไม่สาวน้อยแป๊บนึงเดี๋ยวขอพี่ฟาร์มก่อนนะเดี๋ยวนะความหิวยังไม่หมดนะครับผมเรากินอะไรดีฮะกินนี่ดีกว่าที่จริงเอาไปทำกับผ้าได้นะแต่ว่ามันทำไปก็เท่านั้นนะครับผมแล้วเราก็เอาหมวกกันน็อกที่เราใส่มาได้นะครับผมเอ้ยที่เราเก็บมาได้นะนี่ใส่หัวเข้าไปแบบนี้เยี่ยมไปเลยหมดแล้วมั้งมาจงมาเป็นของพี่ซะน้องโอ้ช่วยเหลือนะครับผมปั๊บนี่โอเคไปละเดี๋ยวมันกลับไปบ้านเองนะฮะที่นี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วผมว่าเราจะนอนหลับดีไหมเฮ้ยจะนี่เราเอาตู้ผมจะเอาตู้ครับผมไปใส่ท้ายรถกระบะออกได้ไหมออกได้อยู่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการขนตู้ของผมนะครับผมไปใส่ที่รถกระบะของผมก็แล้วกันแบกตู้มาแล้วปุ๊บเดี๋ยวต้องทำการจัดวางก่อนนะฮะเอากระเป๋าออกก่อนกระเป๋ามาเออมานี่ปุ๊บโอ้โหนี่มีตู้ใช้เพียบเลยตู้ใช้เพียบเลยครับผมยัดเข้าไปครับผมแล้วก็หมุนนี่เข้าไปได้ไหมยัดเข้าไปได้ไหมได้อย่างนี้ได้เฮ้ยมันไม่เสมอกันนะแต่ไม่แปลหรอกผมว่าอ่ะยกมาอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ6ใบว่ะ6ใบน่าจะได้อยู่เอ๊ะเดี๋ยวกันนะ
เหมือนจะไม่ได้ครับผมได้ไหมเดี๋ยวกันนะเฮ้ยได้น่าจะได้ครับผมตรงนี้มันไม่ชิดกันนะครับผมมันไม่ชิดกันมันไม่โอเคฮะมันไม่โอเคอ่ะฮะมันไม่ชิดกันนะครับผมเดี๋ยวผมต้องวายให้มันแบบพื้นที่ให้มันแบบดีที่สุดอ่ะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้กระเป๋าเราไปไหนนี่ได้ตู้มาหลายใบเลยฮะโอ้รถกระบะคันนี้มันโคตรมีประโยชน์วันหลังขอรถสิบล้อเลยได้ไหม ฟาร์มของกันทั่วหมู่บ้านงานนี้โอเคเดี๋ยวเราจะออกไปล่าหมีนะครับผมอยากได้ในส่วนของเนื้อหมีนะฮะเฮ้ยเนื้อหมีแล้วก็กลับไปที่ไหนดีวะเนื้อหมีหลังบ้านเราก็มีเยอะนะโอเคครับผมไปตอนนี้เราได้แรงงานทาสมาแล้วครับผมปึ๊บโอ้จะเย็นจะเย็นปั๊บนี่ขับไปตามเส้นทางแห่งนี้แล้วก็สึกด้านล่างเลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวขวาจะเป็นถนนผมไม่มืดจริงๆครับผมโอ้มืดอุ้ยหูเกือบแล้วเกือบชนให้ตายเถอะอุ้ยต้นไม้ไม่ได้ขับลงน้ำนะมึงโอเคถ้าไฟหน้ามันแบบมันจะน่าจะมีแบบไฟมันสูงกว่านี้นิดนึงอาจจะเยี่ยมมากเลยนะโอ้ตายแล้วผมว่าเรานอนหลับก่อนดีไหมนอนหลับแถวนี้มันจะปลอดภัยไหมฮะผมว่าเราจะต้องมองหาในส่วนของไอ้โรงนาเราพักโรงนาก่อนอุ้ยพังไหมไม่พังนะดับเครื่องก่อนผมว่าผมนอนหลับก่อนดีกว่าในโรงนามีผีไหมไม่มีนะโอเคเยี่ยมเฮ้ยที่นี่เราก็สามารถที่จะมาเป็นที่อยู่ได้นะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมต้องหาที่นอนก่อนปุ๊บนี่ตู้แดงนี่ตู้แดงนี่เอาไว้ใส่พวกอาวุธนะฮะโหได้มาเยอะเลยเนี่ยปืนเปิลโอ้โหเพียบพร้อมมันเพียบพร้อมไปหมดใส่ไปกันเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านค่อยเคลียร์นะฮะเรื่อยขวดนี่ทีนี้นะครับผมเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าเราจะไปที่ไหนแล้วแบบเอ้ยของเต็มตัวของเต็มตัวอะไรแบบนี้นะฮะเฮ้ยปัญหานั้นก็หายไปเลยถ้าหากว่าเรามีรถคันนี้ไอ้อันนี้อย่าไปใส่ในไอ้นี่ฮะยารักษาโรคนี่ปุ๊บนี่แล้วไปใส่ฝั่งนี้ผมจะใส่พวกอุปกรณ์ซ่อมรถต่างๆนะครับผมนี่เอ้ยอาหารก็จัดไปเถอะแล้วแบตเตอรี่อยู่นี่ไม่ขีดโอเคน้ำมันถังเก็บไว้กับตัวถังหนึ่งโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมขอนอนหลับแล้วกันเพราะว่ามันมืดอ่ะสักชั่วโมงนึงนะผมว่านะเฮ้ยนี่มีของให้เก็บด้วยวะขวดตอนแรกๆนี่ผมไม่ค่อยได้เก็บไปนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้งานไงหลังๆนี่มันจะเริ่มมีของให้เราคราฟแล้วโอเคมาผมจะหลับตรงนี้แล้วครับผมตัดสินใจฮะนอนแม่งบนถังเนี่ยฮะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครับ4ชั่วโมงไปเลยฮะยาวๆเช้าไหมโอเคเช้าแล้วเยี่ยมไปออกเดินทางกันต่อปึ๊บไปฮะไหนตรงไหนนี่ตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวจะไปล่าหมีนะรู้สึกว่าแถวนี้มันจะมีหมีให้เราล่านะปึ๊บนี่ตรงแถวนี้แหละแถวนี้แหละผมจำได้ผมมาล่าหมีตรงนี้เป็นประจำนะฮะปึ๊บเรามีปืนกลแล้วไม่ต้องกลัวเฮ้ยก่อนที่เราจะล่าหมีเราต้องเคลียร์ตัวให้โล่งก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะต้องเก็บเนื้อแบบยาวๆเยอะๆเลยนี่ทำตัวให้โล่งทำตัวให้โล่งเข้าไว้ครับเอาอย่างนี้เอาแบนเดตเอาไว้ครับผมเผื่อโดนหมีตกไอ้น้ำมันไม่ขีดเก็บไว้ลูกปืนเก็บไว้น้ำเก็บไว้ขวดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวต้องกินข้าวก่อนนะครับผมตอนเช้าแล้วหิวข้าวแล้วก็ดื่มน้ำตามนะครับผม
อ่ะเยี่ยมพร้อมไหนดูรถคันนี้ดิมีไรฟาร์มไหมไม่มีนะเห็นหมีไหมครับผมเห็นหมีไหมครับเห็นหมีไหมครับนี่ข้างหน้ามันจะมีบ้านอยู่เนี่ยในหมีมันอยู่ในป่าแห่งนี้แล้วครับผมมาล่ามันเป็นประจำเฮ้เจ้าหมีเจ้าหายไปไหนเลยเนี่ยข้าอยากได้ไส้ของเจ้าเหลือเกินข้าจะเอาไส้ของเจ้าไปทำเป็นธนูเฮ้ยตอนนั้นก็มีบ้านหลังหนึ่งนั่นแหละเอ้ยตายสิครับเนี่ยอยู่ดีไม่ก็วิ่งทะเลทะล่ามาอย่างนี้แล้วครับผมมันอันตรายมากอันตรายอันตรายอันตรายตรงนี้มันวิ่งมาเฉยเลยของผมบูชเชอร์ก่อนแล้วกันเอาส่วนไหนเอาส่วนหัวก่อนแล้วกันนะครับผมได้ชิ้นหนึ่งนะฮะปั๊บวันนี้แล้วครับผมได้หมีไปแบบโอ้โหแบบทั้งเนื้อทั้งตัวก็เอาอุ้งตีนหมีอุ้งตีนหมีไม่มีอ่ะโอ้ยอะไรอุ้งตีนหมีเขานิยมกันจะตายนี่ได้2ชิ้นนะครับผมในส่วนของหนังหมีใช้เวลา2ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลา7โมงเช้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับผมได้อยู่ปุ๊บหมอกจะลงมั้ยถ้าหมอกจะลงหรือว่ายังไงนะครับผมยังไงก็ช่วยบอกช่วยกล่าวกันก่อนแล้วกันนะนี่3อันครับผมบูชเชอร์เลยฮะนี่ไส้หมีครับผมไขมันหมีนี่ก็ไปทำเป็นน้ำมันนะครับผมให้แสงสว่างกับบ้านเราได้นะครับผมโอ้เอามาไขมันอุ๊ย6ชิ้นเลยเหรอบูชเลยครับผมวันนี้ผมมีเวลาเอ้ยหยุดหยุดเกมบั๊กไม่ที่นี่มีผีหรือเปล่าสวัสดีครับมีไม่มีไม่รู้กูเข้าละกูเข้าละโอ้กำลังแล่หมีอยู่ไหนกันนะไหนๆก็เข้ามาแล้วครับสำรวจก่อนประตูนี้งัดเลยฮะโอ้มีค้อนว่ะตู้นี้ไม่มีอะไรเลยต้องมีกระสุนครับผมปั๊บตกใจนู่นเกมบั๊กอยู่เมื่อกี้มันอยู่ดีแม่งค้างไปเฉยเลยโอ้โหไม่ใช่แม่งกระแป๋งว่ะผมได้กระแป๋งไม่กี่ใบหนึ่งผ่านพ้นคืนวันอันโหดร้ายปั๊บสวัสดีครับคุณซอมบี้ไปไหนกันหมดครับโอ้นี่ไม้เยอะมากเก็บไปที่ป่าวะช่องเหลือป่ะเดี๋ยวก่อนเราต้องเอาหมีก่อนเด็กแหมใจร้อนที่นี่ไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรเลยปุ๊บทารุก็ไม่มีอะไรนะฮะโอเคกลับไปแล่หมีต่อนะครับผมปั๊บน้องหมีพี่มาแล้วเอาอะไรต่อครับผมเอาชิ้นไหนดีส่วนเนื้อ7ชิ้นนะครับผมไม่พอว่ะเดี๋ยวผมต้องเอาพวกลำไส้นะครับผมใส่ตู้ไปก่อนเดี๋ยวกลับมาแล่อีกทีหนึ่งนะฮะโอ้โหรถแม่งโคตรมีประโยชน์อะบอกว่าเลยโอ้มันสุดยอดของประโยชน์สูงสุดนี่โอ้ได้มันหมีมาหลายชิ้นแล้วนี่ผมโอ้ยบ้านเราจะมีแสงสว่างใช้กันแบบไม่มีวันหมดแล้วนะครับผมโอ้ได้ไขมันมาขนาดนี้บอกไว้เลยเยอะมากๆนี่มีหนังหมีด้วยโอเคนั่นแหละครับโอ้โหรถแดงแรงฤทธิ์ประโยชน์ใช้สอยมากมีเฮ้ยปั๊บผมขับรถไปเลยดีกว่าไปเทียบหมีเลยฮะทำไมถอยตอนถอยหลังมันดูอืดๆวะผมไม่เข้าใจรู้ของมันหนักวะเกี่ยววะนี่จอดตรงนี้เลยปึ๊บจอดเทียบตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคเยี่ยมมาสับต่อครับผมมันยังมีชิ้นเนื้ออยู่นะครับผมจะเอาให้หมดครับผม7ชิ้นเอามาเลยฮะ1ชั่วโมงเต็มๆครับผมใช้เวลาในการสับหมี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 ปั๊บยังไงเนี่ยเอ้าให้ทำเดี๋ยวก่อนผมว่าบั๊กว่ะเกมบั๊กครับผมทำไมมันอะไรเนี่ยโอ้บั๊ก
บล็อกปะเนี่ยบล็อกอย่างงี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยนี่มันข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเฮ้ยหิวข้าวแล้วเฮ้ยไม่นะฉันจะไม่ติดอยู่ที่นี่ตลอดไปหิวน้ำแล้วจะกินน้ำไอ้บ้าทำอะไรได้ปะทำอะไรไม่ได้ครับผมติดเลยค้างเลยฮะอะไรการที่เราแล่หมีนานเกินไปมันมีบั๊กแบบนี้ด้วยเหรอทำไมมันเดี๋ยวนี้มันแต่ก่อนมันไม่เป็นนะเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้มันหนักกว่าเดิมปะเนี่ยมันหนักกว่าเดิมปะเนี่ยเฮ้ยเช้าอีกวันแล้วเนี่ยเช้าแล้วนี่ผมยืนค้างอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับผมข้าวปลาก็ไม่ได้กินเอาชิบหายกูตายแน่งานนี้พยายามกดปุ่มนู่นปุ่มนี้ยิกไม่ได้ช่วยเลยครับผมเฮ้ยไม่นะไม่ทำกับฉันอย่างนี้อย่าผีมันจะออกมานะไอ้ที่ค้างแบบค้างเมื่อกี้ตอนที่หมอกลงนะครับผมตกลงมันคือบั๊กจริงๆอะแต่ว่ามันหลุดออกมาจากบั๊กได้ไงแต่นี่ผมหลุดไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ค้างข้ามวันข้ามคืนเลยเนี่ยมีศพมีหายไปแล้วป่ะเนี่ยตัวผมยังดุดหลุดได้ละโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยทำไมถึงทำกับข้าอย่างงี้หาไปกินก่อนชิบหายแล้วโอ้แดกเนื้อก่อนเลยฮะมันจะตายวะเดี๋ยวแม่งได้เนื้อมาแค่ชิ้นเดียวอ่ะคุ้มไหมล่ะโอ้ไอ้ห่าเอ้ยป่ะไหนเด้อเราได้เนื้อหมีมากี่อันวะโอ้โหได้เนื้อมาชิ้นเดียวไม่คุ้มมาซะเลยป่ะอย่างน้อยเราก็ได้ไส้หมีกับหนังหมีมาแล้วครับผมเฮ้ยเราไม่ยอมเว้ยเราไม่ยอมเพราะเราต้องการเนื้อเพราะเราต้องการอาหารนะครับผมผมขอลาดตระเวนอีกนิดนึงนะครับผมผมว่าจะเจอหมีอีกตัวนึงต้องมีแถวนี้ต้องมีอีกตัวแถวนี้ต้องมีหมีอีกตัวนึงไม่ยอมอ่ะครับผมมันบั๊กอ่ะเกมมันบั๊กแต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยหลายอย่างเลยผมสังเกตแล้วนู่นหมีแหมหมีตัวนึงนะไม่เป็นไรเอามาแล้วนะพวกกูเปลี่ยนกระสุนมันสึกวิ่งมาเห็นปะมันเป็นอย่างนี้สินะแล้วก็อย่าบั๊กเองนะครับขอร้องผมขอร้องครับท่านผมเซฟก่อนดีกว่าผมเซฟก่อนดีกว่าตายหามาบั๊กแร่เนื้อหมีใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะแต่เมื่อกี้บั๊กข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับผมเอาหนังหมีมาหนังหมีได้2ชิ้นนะฮะใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับผมเมื่อกี้ข้ามวันข้ามคืนน่ะประมาณ2วันนะฮะอดข้าวอดน้ำอะครับผมยืนบักหมีนี่ปึ๊บโอเคเยี่ยมปิดไฟก่อนปั๊บแล้วก็ลงมานั่นแหละฮะเอาของที่เราฟาร์มมาได้นะครับผมพวกเนื้อพวกอะไรต่างๆนะฮะผมจะไม่กดออนะครับผมถ้ากดออปุ๊บแม่งถ้าของมันล้นนะครับผมมันจะแตกกระจายเต็มพื้นเลยนะครับผมโอเคโอ้ได้ของมาเพียบเลยเดี๋ยวนะโอเคปึ๊บมาแล้วเราก็กดที่บ้านใช่ไหมแล้วก็แอดเพื่อนมาอ๋อแอดแล้วนี่แล้วอยู่ไหนอ่ะเพื่อนผมอยู่ไหนอ่ะที่เราช่วยมาได้ครับผมไหนดูดิก็นี่ไงแอดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยโอเคตอนนี้มันมีงานไม่ขีดนะครับผมค้าอยู่เดี๋ยวผมก็จะให้นี่มาทำงานนะครับผมมาสิคะมาสิคะที่รักมาทำงานให้พี่หน่อยจ้ะเฮ้ทำไมหรือจ้ะนี่เราได้ทาสสาวมา1คนนะครับผมมาใช้แรงงานที่บ้านกันแล้วนะมันไม่ยอมทำงานเลยฮะมันติดบั๊กอ่ะเนี่ยทำเด้ออ๋อแล้วต้องกดตรงนี้ด้วยทำปะมันไม่ยอมทำอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะแป๊บนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ๋อนี่เริ่มเดินแล้วเดินไปเดินมาแล้วบอก
อ้าไม่ขีดเต็มอ่ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมเอาไขมันไปต้มกันแล้วกันนะฮะตอนนี้เขาต้องการในส่วนของไม้แล้วก็ไม้ขีดอันหนึ่งก็มาจุดไฟอย่างนี้โอเคนี่จุดเลยจุดไฟนะครับผมในดูซิไขมันไขมันเริ่มเยิ้มแล้วครับผมเดี๋ยวมันก็จะได้มาเป็นน้ํากระป๋องแบบนี้นะฮะเป็นน้ํามันกระป๋องแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอไปส่วนพวกนี้แล้วก็เอายัดใส่ตรงนี้ก่อนแล้วกันปึ๊บนี่ที่ตากหนังเราไปตากตรงไหนดีครับผมตากมุมนี้ดีกว่ามั้ยให้ตากมุมนี้ดีกว่านี่มุมนี้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทำการคราฟขึ้นมาป๊อก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 โอเคแล้วเราก็เอาหนังหมีใช่ไหมดูนะเอาหนังหมีใส่เข้าไปหรอเฮ้ยมันมีที่ตากหนังก็ต้องมีที่ตากไส้ด้วยเด็ดใช่ไหมที่ตากไส้อ่ะผมขอดูก่อนนะฮะต้องใช้อันนี้ใช่ไหมต้องใช้ไม้สติ๊กนะครับผมเฮ้ยหมอกกำลังจะลงแล้วครับผมโอเคช่างโหแม่งหมอกมาเถอะครับผม อันนี้ไม้สติ๊กเราอันนี้ไม้สติ๊กไปปึ๊บตากหนังคือตากหนังอย่างเดียวนะครับผมตากไส้คือตากไส้นะฮะนี่น่าจะไว้ตากไส้ได้นะเราวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะตรงนี้มุมไหนดีวะแบบมันจะได้สวยงามอะฮะมุมนี้กว่ามุมนี้ดีกว่ามุมนี้เอ๊ะตรงนี้เดี๋ยวมันย้ายได้พวกนี้อย่าไปซีเรียสกับมันครับผมมันย้ายได้ถ้ามันไม่สวยงามนะฮะเอาขาดอะไรอ่ะเอาต้องการมีดเอาไม่มีมีดเหรอมีดผมหายไปอ๋อมีดผมให้สาวไปใช้แล้วแล้วสาวเอาไปใช้แล้วมีดผมจะเอาที่ไหนใช้ล่ะโอ้ยไอ้ตายเถอะไม่มีมีดจิ๊บปอยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคราฟใหม่ได้ครับผมมีดเราใช้อะไรปึ๊บนี่ครับผมใช้เหล็กแล้วก็ไอ้นี่มาโอเคปึ๊บโอเคนี่เราได้มีดมาแล้วนะนี่สร้างเลยฮะทีนี้แล้วก็เอาหนังนะครับผมใส่เข้าไปเอ้ยไม่ใช่หนังไส้หมีนะฮะตากไปเลยให้มันแห้งนะครับผมโหได้มาเยอะเลยโอ้โหทำเป็นไส้อั่ว ไงซอมบี้มาปะโอเคผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะครับผมสำหรับบ้านของเราตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ซอมบี้ออกหากินแต่ว่าผมไม่กลัวไหนดูข้างล่างมีปะยังไม่เห็นมีสักตัวเลยนะผมเห็นแล้วตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างนะฮะแต่ปัญหาเราคืออีนี่มันไม่ยอมทำงานนะครับผมอุตส่าห์จับมาเป็นทาสรับใช้ของเรานะฮะเนี่ยมันไม่ยอมทำงานนะฮะทำไมละจ้าที่รักทำไมถึงไม่ยอมทำงานกดทอล์กได้หรอข้าวก็มีให้กินเนี่ยมันก็เต็มหมดแล้วนะอาวุธก็มีให้ใช้นี่มึงมาเหมือนมาเป็นตัวประกอบเฉยๆแล้วเนี่ยมายืนแองแมงโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกม Mist Survivor หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้นะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบายแม่งงานการก็ไม่ทำเสียก็สุขจริงๆ